แล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาเลือกชื่อของเหยื่อตัวใหม่นั่นเองนะครับมาจินบูมาจินบูตรงไหนวะสกายพิงครับซูชิอันนี้ผมว่าเข้าท่ามากรีสปอร์ตไชนีนะครับโวคอยเนียนกันละอะไรวะโต้ดอทอันนี้ผมชอบวาดกระทิงแดงตัวเหยื่อมี3จุดชื่อโดมิโนเฮ้ยใช้ได้ดอมิโนประยุกต์จุดๆๆก็อย่างที่เห็นนะครับการแข่งขันครั้งนี้มีคนส่งชื่อมาเยอะมากๆนะครับเยอะจริงๆแต่สุดท้ายผมก็มีผู้ชนะแค่คนเดียวนะครับผู้ชนะนะครับในการแข่งขันเลือกสีเหยื่อ Wobble Chat และ Wobble Pencil ตัวใหม่นั้นได้แก่นาทศพรนะครับชื่อสีโดมิโนนะครับนาก็ตอบมาว่าตัวเหยื่อมี3จุดชื่อโดมิโนครับอันนี้ผมก็เห็นแล้วก็อดมีรีแอคชั่นไม่ได้นะครับพอคิดว่าชื่อนี้เวิร์คมากๆเลยโอเคครับเหยื่อตัวนี้ชื่อโดมิโนผมหวังว่าทางแอดมินได้ส่งเหยื่อตัวนี้ให้คุณเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนคนอื่นที่สนใจเหยื่อตัวนี้นะครับก็มีข่าวร้ายนิดนึงนั่นก็คือสีนี้แล้วก็เหยื่อ Wobble Chat แล้วก็ Wobble Pencil ตอนนี้ขายเกือบเกลี้ยงเลยนะครับก็ขนาดนี้รู้สึกว่ายังเหลือแค่สีชมพูแล้วก็สีไฟไทเกอร์ครับกัดดีทั้งคู่นะครับกัดดีทั้งคู่แต่ก็อย่าลืมเข้าไปซื้อนะครับส่วนล็อตใหม่ก็น่าจะมาภายในอีก2อาทิตย์นี้โอเคครับต่อจากนี้นะครับผมก็จะให้ทุกคนได้ทำตัวรู้จักกับเทสเตอร์ค่ายบาร์โกฮุกเกอร์บริษัทรักตกปลานะครับเชิญเข้าไปชมได้เลยครับเริ่มแรกนะครับเทสเตอร์คนนี้นะครับชื่อในวงการตกปลาคือ9รักตกปลานะครับที่อยู่อาศัยก็จังหวัดราชบุรีตำแหน่งในบางกอกฮุกเกอร์ก็เทสเตอร์แหล่งตกปลาประจำได้แก่เขื่อนไก่กระจานอ่างเก็บน้ำไม้เต็งอ่างเก็บน้ำแม่ประชันอ่างเก็บน้ำยางคู่แม่น้ำแม่กลองเขื่อนศรีนครินทร์และหมายธรรมชาติวิธีในการตกปลาหลักได้แก่ตกปลาด้วยเหยื่อปลอมทุกชนิดอุปกรณ์ของบางกอกฮุกเกอร์ที่ใช้ประจำได้แก่กบซีซ่ากบซีซ่าป๊อปเบลดแรดซิกกี้35วอบเบิลแชทวอบเบิลเพนซิลและพวกตะขอเดคอยประสบการณ์ในการตกปลาตกปลาด้วยเหยื่อปลอมมาแล้ว15ปีชอบการตกปลาช่อนปลาชะโดและปลากระสูบคติในการตกปลาตกปลาเชิงอนุรักษ์ปล่อยปลาวันนี้เพื่อให้มีปลาตกในวันหน้าช่วยพัฒนาวงการตกปลาไทยให้ก้าวหน้าต่อไปก้าวนะครับก็เคยอยู่ในคลิปผมครั้งหนึ่งนะครับเขาก็ได้ติดต่อพวกเรามาทาง Facebook ค่อนข้างนานแล้วนะครับผมก็ได้ติดต่อเขากับสุดท้ายนะครับตอนนี้เขาก็ได้เป็นเทสเตอร์ให้พวกเราผลงานเขาได้แล้วได้อีกนะครับก็สามารถบอกผมได้เลยว่าเหยื่อที่เราออกไปใช้เนี่ยควรจะปรับยังไงอะไรเงี้ยนะครับนอกจากนั้นเขาก็จะเป็นคนที่โมเหยื่อค่อนข้างเก่งนะครับก็อย่างเช่นซีซ่าเอามาใส่ใบพัดเพื่อสร้างเสียงมากขึ้นเพื่อเรียกปลาชะโดนะครับอันนี้ก็เป็นการดัดแปลงของเขานะฮะก็ใครที่อยากจะติดตามเขาก็สามารถติดตามเขาในเฟซหรือในเพจบาร์โกฮุกเกอร์ได้คนต่อไปนะครับก็มีชื่อนึงที่ผมรู้จักมานานในวงการนั่นก็คือนะเอสุขสำราญนะครับไกด์ตกปลาที่มาจากกรุงเทพที่พักอยู่อาศัยที่แก่งกระจานนะครับเขาก็ได้เป็นไกด์ที่นั่นมาเกือบ20ปีแล้วนะครับคนนี้ก็จะเป็นนักตกปลาเชิงอนุรักษ์อีกคนหนึ่งในกลุ่มที่ผมได้เข้ามาให้เป็นเทสเตอร์โดยอุปกรณ์ที่เขาจะให้เทสนะครับส่วนมากก็จะให้เทสกับลูกค้าตกปลาของเขานะครับนายเอสุขสำราญนะครับก็มีนักตกปลาเทสเตอร์ต่างๆจากทั่วประเทศนะครับเลยเนื่องจากนั้นผมก็ได้ความเห็นต่างๆจากเทสเตอร์ทั่วโลกการออกแบบเหยื่อเนี่ยของผมก็จะได้มีข้อมูลอย่างนี้เข้ามาด้วยนะครับชื่อเอสุขสำราญที่อยู่เขื่อนแก่งกระจานวิธีการตกปลาตกปลาเพื่อพักผ่อนเป็นกีฬาและสร้างนักกีฬาตกปลาที่ดีเพิ่มขึ้นอุปกรณ์ที่ใช้เหยื่อทุกชนิดจากค่ายบางกอกฮุกเกอร์และเหยื่อทุกชนิดที่ผลิตออกมาสถานที่ตกปลาเขื่อนแก่งกระจานและแหล่งน้ำจืดและทะเลชายฝั่งประสบการณ์ตกปลามาตั้งแต่มัธยม1ตอนนี้อายุใกล้จะ50แล้วโอ้โหยังหนุ่มนะครับคติในการตกปลาสร้างกีฬาตกปลาให้เป็นที่นิยมทุกครัวเรือนต้องการให้นักตกปลามีความรักในธรรมชาติและปลาอย่างแท้จริงทำให้เด็กทุกคนเข้าใจและหันมาเรียนรู้กีฬาตกปลาเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เข้มแข็งครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีมากๆครับนะเอสุขสำราญเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งในวงการที่มองไประยะยาวว่าสิ่งที่สำคัญของประเทศนะครับก็คือประชาชนที่รักธรรมชาติแล้วก็รู้จักวิธีดูแลมันในระยะยาวนะครับใครสนใจจะไปออกทริปกับเขาก็สามารถติดต่อเขาผ่านเฟซได้ผมจะเอาคอนแทคเขาใส่ไว้ข้างล่างนะครับเทสเตอร์คนต่อไปนะครับก็น้าหนวด
จากค่ายบางกอกฮอกเกอร์และค่ายรักตกปลานั่นเองนะครับนะหนวดเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ผมติดต่อผ่าน Facebook นะฮะเขาก็แนะนำหมายมาครั้งหนึ่งแล้วผมก็บอกเออได้เราไปตกปลาดูแล้วใครที่รู้นะครับไอ้ทริปที่เราไปตกปลาที่บ้านแพ้วนั้นนะครับเราก็ได้คนดูค่อนข้างเยอะรู้สึกหลัก 2-3 แสนมั้งจำไม่ได้นะครับอาจจะมากกว่านั้นแล้วแต่ว่านะครับวันนั้นผมลืมเอาที่ชาร์จแบตกล้องไปนะครับเลยต้องใช้มือถือแล้วหลังจากนั้นน้าหนวดเนี่ยก็เอามือถือนี้ถ่ายคลิปแล้วคลิปนั้นเราก็ทำได้ดีมากเรานอกนั้นน้าหนวดก็เป็นนักตกปลาที่เก่งพอสมควรสามารถตีสกิปได้เนียนมากๆแล้วมีหมายชะโดค่อนข้างเยอะเลยนะครับเลยตอนนี้เขาก็เป็นเทสเตอร์เราแล้วขออ่านรายละเอียดให้ฟังแล้วกันนะครับชื่อในวงการน้าหนวดไม่รู้ทำไมนะครับแต่อันนี้เขาเขียนอายุ25ปีนะครับอาจจะอยากให้เรารู้นะครับว่าถึงเขามีหนวดเขาก็ยังเป็นคนหนุ่มอยู่ ที่อยู่อาศัยนะครับตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีตำแหน่งในบางกอกฮุกเกอร์เทสเตอร์ไกด์ทัวร์ตกปลาน้ำจืดในดำเนินสะดวกราชบุรีและสถานที่ใกล้เคียงแหล่งตกปลาคลองธรรมชาติทั่วไปเขื่อนและอ่างเก็บน้ำในจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีและสมุทรสงครามวิธีการในตกปลาตกปลาด้วยเหยื่อปลอมทุกชนิดอุปกรณ์บางกอกฮุกเกอร์ที่ใช้ประจำกบซีซ่าซีซ่าป๊อปเบลดแรดซิกกี้35วอลเวอร์แชทวอลเวอร์เพนซิลและตะขอเดคอยประสบการณ์ในการตกปลาตกปลามา7ปีชอบการตกปลาช่อนตกปลาชะโดปลากระสูบคติในการตกปลารักษาธรรมชาติรักษาสายน้ำเพื่อวันข้างหน้ารักษาพันปลาให้มีจำนวนมากขึ้นโดยให้นักตกปลาช่วยกันเพิ่มพูนจำนวนนักตกปลาให้ทุกๆทางน้าหนวดนะครับเป็นคนที่มากความสามารถในการตกปลามากๆอีกอย่างนะครับเขาก็จะเป็นคนที่ช่วยดัดแปลงคอนเซปต์ให้ด้วยอย่างเช่นซีซ่าป๊อปเขาก็สังเกตว่าถ้าเราตัดขาออกไปแค่ข้างเดียวเนี่ยจะกลายเป็นเหยื่อตีสกิปที่ดีมากๆเนื่องจากว่า1มันเป็นเหยื่อวัสดุที่ลอยน้ำและ2พอเราตัดขาทิ้งเนี่ยมันจะสกิปง่ายมันก็จะมีแอคชั่นสายซ้ายสายขวานะครับซึ่งเรียกปลาชะโดได้เจ๋งมากๆเลยใครที่อยู่หมายที่สกิปนะครับก็ขอแนะนำเทคนิคนี้แล้วกันครับรับประกันครับน้าหนวดได้เทสมาแล้วเวิร์กกับการสกิปปิ้งมากต่อไปครับคนนี้นะครับก็อีกคนนึงนะครับที่ผมเจอผ่าน Facebook นะฮะน้าชัชวัฒน์หรือเรียกในวงการว่าล่าวัดคันนะครับนะชัชวัฒน์เนี่ยก็ได้ติดต่อผมผ่านเฟซบอกว่าที่เชียงใหม่ผมมีหมายตกชะโดเยอะนะครับว่างๆก็ลองมาตกดูผมก็ตื่นเต้นมากผมก็เลยเดินทางไปตกปลาเขาบอกได้ครับว่าโชคเราไม่ค่อยดีไปหมายอย่างผิดเวลาแล้วนอกนั้นนะชัชวัฒน์ก็ทำคันเบ็ดตกน้ำด้วยนะครับแต่เรื่องซวยๆไม่เกี่ยวนะครับสิ่งที่สำคัญคือนะชัชวัฒน์นี่เป็นนักตกปลาที่เก่งแล้วนอกจากนั้นก็มีเรืออลูมิเนียมของตัวเองเลยสามารถเข้าหมายที่คนธรรมดาเข้าไม่ได้นะครับส่วนมากนะครับคนที่อยากจะไปตกปลาที่ไม่มีเรือก็ต้องอาศัยเพื่อนที่มีเรือหรือต้องไปหมายที่มีเรือหางยาวนะครับผมขออ่านโปรไฟล์เขาให้ฟังแล้วกันชื่อในวงการตกปลาณชัดหรือล่าวัดคันที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่วิธีการตกปลาเน้นเชิงอนุรักษ์ตกปลาด้วยเหยื่อปลอมอุปกรณ์ของบางกอกฮุกเกอร์ใช้อุปกรณ์และเหยื่อทุกอย่างของบางกอกฮุกเกอร์แหล่งตกปลาอ่างเก็บน้ำแม่น้ำปิงหรือแม่น้ำในภาคเหนือประสบการณ์ในการตกปลามากกว่า10ปีคติในการตกปลาคือรักตกปลาเน้นเชิงอนุรักษ์ตกปลาแบบยั่งยืนส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างที่เห็นนะครับดูในรูปเขาจะมีปลาชะโดปลาช่อนนะครับปลาเบคูคือเขาจะเป็นคนที่ลุยหมายเยอะมากๆแล้วได้เทสอุปกรณ์เรามาเยอะมากนะครับคนต่อไปนะครับก็เป็นไกด์เอ็มเพ็งซีมีวันนึงเนี่ยผมก็ได้เปิด YouTube แล้วสังเกตว่าเฮ้ยมีน้องคนนึงนะครับเขาแต่งตัวคล้ายๆผมนะฮะแล้วก็ตั้งกล้องมุมกล้องคล้ายๆกันแล้วนอกจากนั้นก็มีเหยื่อตีนเตะหน้าตาคล้ายกันมากเทคนิคก็เฮ้ยมันมาจากไหนว่ามันดูคุ้นมากๆเหมือนกับดูคลิปตัวเองนะครับเลยดูไปดูมานะครับมีซีนึงที่เขาเอาปลาขึ้นมาแล้วบอกกับกล้องว่าอย่างที่พี่ออสบาร์กับฮุกเกอร์ว่าตกแล้วปล่อยเพื่ออนาคตหลังจากนั้นเขาก็ตัดเข้าไปในคลิปของผมทำให้ผมรู้ด้วยว้าวคนนี้นะครับเป็นคนที่มีความคิดรักตกปลาเหมือนกันเพราะว่าสำหรับผมเนี่ยอยู่ในวงการ YouTube มาค่อนข้างนานแล้วเลยเห็นแบบคนรุ่นต่อไปทำก็มีแรงบันดาลใจและมีความประทับใจมากนะครับเลยอยากไปเจอเขาผมได้เดินทางไปเชียงใหม่แล้วตกปลาเขานะครับพอผมได้เจอไกด์นะครับผมก็ได้คุยกับเขาแล้วพบว่าเขาได้ไอเดียทำช่อง YouTube นี้จากการดูช่องผมนะครับดัดแปลงจากของผมนิดนึงแล้วก็เอาของอย่างอื่นมาด้วยนะครับก็สร้างมาเป็นเอ็มเพ็งซีของตัวเองนะครับแล้วทุกวันนี้เขาก็มีทั้งช่องเอ็มเพ็งซีแล้วช่องไกด์12ของเขาเองนะครับซึ่งประสบผลสำเร็จมากๆเลยผมก็ภูมิใจมากๆนะครับที่ไกด์ได้มาไกลขนาดนี้แล้ววันนี้ก็ขอแนะนำตัวเขาเป็นเทสเตอร์เราแล้วกันนะฮะชื่อในวงการนะครับไกด์12หรือไกด์เอ็มเพ็งซีขึ้นอยู่ว่าดูช่องไหนอยู่นะฮะที่อยู่อาศัยจังหวัดเชียงใหม่วิธีในการตกปลาตกปลาด้วยเหยื่อปลอมอุปกรณ์ของบางกอกฮุกเกอร์ที่ใช้กบซีซ่าเหยื่อซิงกิ้งวอลเปอร์แชทวอลเปอร์เพนซิลเพื่อตกปลากระสูบแหล่งตกปลาหมายข้างทางคลองอ่างเก็บน้ำเขื่อนประสบการณ์ในการตกปลาอยู่ในวงการเหยื่อปลอม5 ปีนะครับมาไกลมากนะครับสำหรับ5ปีคติในการตกปลาการตกปลาเป็นศาสตร์และศิลปะ
สนุกกับมันต้องการให้วงการตกปลาพัฒนาในแบบไหนแล้วก็ตอบว่าต้องการให้มีการอนุรักษ์ปลาและมีกฎระเบียบในการคัดขนาดปลาที่ออกมากินได้ส่วนผมจะทำคลิปในช่อง YouTube ส่วนตัวถ้าผมว่างเมื่อไหร่จะออกหมายตกปลาทันทีแล้วนัดเพื่อนๆไปตกปลาด้วยกันและผมไม่จำกัดว่าเป็นการตกปลาแบบไหนง่ายๆเลยได้หมดถ้าสดชื่นครับ นี่ครับก็ในรูปเขานะครับก็มีผลงานเจ๋งๆเต็มไปหมดเลยนะครับปลากายปลาชะโดปลากระสูบนะครับปลาช่อนคือไกด์เนี่ยเป็นนักตกปลาที่ฮาร์ดคอร์มากๆนะครับหลังๆผมก็ชอบดูคอนเทนต์เขามากคนต่อไปชื่อในวงการหน้าบัตนะครับผมก็ได้ทำคลิปกับเขาเมื่อไม่นานนี้นะครับหลังจากที่เราไปเมืองกาญแล้วก็ละครปฐมด้วยกันนะครับเราก็ได้ติดต่อกันให้เขามาเป็นเทสเตอร์ให้บริษัทเราด้วยนะครับชื่อในวงการก็คือหน้าบัตหรือบัสกิโต้นะครับที่อยู่อาศัยจังหวัดกาญจนบุรีวิธีในการตกปลาเป็นคนชอบตกปลามากๆรักในกีฬาตกปลาคิดว่าตกปลาไปเรื่อยๆซึ่งเป็นการตกปลามันได้เป็นทั้งเกมฟิตได้ท่องเที่ยวได้พักผ่อนทุกอย่างมันคือแนวทางเส้นทางความสุขของคำว่านักตกปลาอุปกรณ์ของบาร์กอฮุกเกอร์ใช้อะไรบ้างวอลบูแชท50บอบูเพนซิล60แล้วกบซีซ่าแหล่งตกปลาคลองส่งน้ำธรรมชาติแม่น้ำเขื่อนและอ่างเก็บน้ำต่างๆประสบการณ์ในการตกปลาเริ่มต้นเข้าวงการตกปลาเดินสายแข่งตกปลาสวายปลาบึกต่อด้วยตีเหยื่อปลอมตกปลาหน้าดินคติในการตกปลาความสุขในการตกปลาบางครั้งไม่จำเป็นต้องได้ปลาเสมอไปต้องการให้วงการตกปลาพัฒนาไปแบบไหนหลักๆเลยก็อยากที่จะให้นักตกปลาไทยอุดหนุนสินค้าเหยื่อตกปลาคนไทยด้วยกันเพื่อพัฒนากระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศของเราด้วยและเงินยังไม่รั่วไหลออกนอกประเทศด้วยครับและอยากให้นักตกปลาช่วยกันอนุรักษ์ปลาบางชนิดที่ตกกันหายากแล้วครับเริ่มที่ตัวเราแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นในทิศทางที่ดีอันนี้ก็เป็นความคิดที่ดีมากๆนะครับหน้าบัตผมก็เห็นนะครับว่าเป็นคนที่ผลงานเยอะจริงๆนะครับแล้วก็อย่างที่ว่าเขาก็เป็นนักตกปลาเชิงอนุรักษ์อีกอย่างนะครับเขาก็เป็นคนที่ทำเหยื่อปลอมในประเทศไทยและขายตลาดไทยด้วยก็อย่าลืมสนับสนุนสินค้าของเขาครับโมฮอคฟ็อกซึ่งทางเราบางของคุกเกอร์ก็ขายด้วยนะครับและนอกจากนั้นก็จะมีสินค้าบางตัวที่เขาออกแบบให้เราด้วยก็อย่าลืมสนับสนุนทั้งบางกับคุกเกอร์และโมฮอคฟ็อกแล้วก็หน้าบัตด้วยนะครับและอีกคนนึงนะครับฝีมือก็ไม่ลองใครเลยครับน้าพีทนะครับน้าพีทก็เป็นกลุ่มเดียวกับน้าบัตนะครับก็จะเป็นนักตกปลาสายอนุรักษ์ที่กาญจนบุรีนะครับก็จะเป็นคนที่ออกหมายธรรมชาติเยอะและมีผลงานเยอะมากๆแน่นอนนะครับตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในเทสเตอร์ของกลุ่มเราแล้วก็ขอแนะนำเขานะฮะชื่อในวงการน้าพีทที่อยู่อาศัยกาญจนบุรีวิธีการตกปลาพยายามเรียนรู้ตกปลาทุกแบบทุกแนวไปเรื่อยๆอุปกรณ์ของบางกอฮุกเกอร์ที่ใช้วอลโวแชท50บอบเบิ้ลเพนซิล60ซีซ่าป๊อปแล้วก็ซิกกี้35หมายตกปลาได้แก่คลองธรรมชาติแม่น้ำและเขื่อนประสบการณ์ในการตกปลาหน้าดินตีเหยื่อปลอมรวม8ปีคติในการตกปลาเพื่อดำรงชีวิตบ้างเพื่อเกมกีฬาบ้างอยากให้คนไทยช่วยกันสนับสนุนเหยื่อคนไทยเป็นหลักและพัฒนาวงการตกปลาให้ก้าวไกลสู่สากลออกตกปลาทุกวันอังคารวันหยุดในการทำงานก็จะตกปลาตามสภาพฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นช่อนชะโดกระสูบหรืองานหน้าดินต่างๆรวมถึงการใช้เหยื่อด้วยครับอันนี้นะครับก็อย่าเห็นได้เลยครับว่าหลังๆเนี่ยเขาก็มีผลงานสตรีมเยอะมากๆนะครับเอาบับบูแชทสีนี้ก็เป็นสีเขียวมะนาวนะครับที่ผมไปได้เยอะนะครับก็อย่างที่ว่ามันเหมาะมากๆกับแสงช่วงนี้คนต่อไปก็น้าเอ็มนะครับที่เคยพาไปตกปลาที่แม่น้ำเจ้าพระยาชื่อในวงการสายเอ็มพาเพลินอยู่ปทุมธานีสามโคกวิธีในการตกปลาตีเหยื่อปลอมตามแม่น้ำใช้เหยื่อวอลบูเพนซิลและวอลบูแชท50ของค่ายบางกอฮุกเกอร์แหล่งตกปลาแม่น้ำเจ้าพระยาแถวปทุมธานีประสบการณ์ตีเหยื่อปลอมตามแม่น้ำและลำคลอง 7-8 ปีคติในการตกปลาผู้แพ้ไม่จำเป็นต้องตายเสมอไปปล่อยปลากลับสู่ลำน้ำต่อไปวงการตกปลามันพัฒนาตลอดครับขอให้ไปในทางที่ดีขึ้นแล้วกันนะครับก็นี่แหละครับรายละเอียดของเทสเตอร์ค่ายบางกอฮุกเกอร์บริษัทรักตกปลาครับใครที่อยากจะติดตามผลงานพวกเขานะครับก็สามารถติดตามได้ใน facebook.com osbangkokhooker เราจะมีอัปเดตจากเขานะครับทุกครั้งที่เขามีผลงานเลยนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็จะมีข่าวต่างๆเกี่ยวกับหมายทั่วประเทศเลยใครจะแพนที่ไปหมายต่างๆหรือใครอยากจะคุยเรื่องอุปกรณ์ตกปลาหรืออะไรครับก็สามารถติดต่อเทสเตอร์ของพวกเราได้นะครับโอเคครับก็วันนี้ผมออสบังคูเกอร์ก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนที่มาเล่นเกม เลือกชื่อสีเหยื่อปลอมด้วยกันนะครับแล้วขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นเทสเตอร์พวกเราวันนี้นะฮะก็ไว้เราเจอกันคราวหน้าแล้วกันครับส่วนวันนี้ผมออสบังคูเกอร์ก็ขอบอกลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ